ช่วงเปิดพลังทางปัญญากลับเข้ามาสู่ช่วง IC กันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยฟุตบอลยูโรเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในวันที่8มิถุนายนนี้ครับตอนนี้เนี่ยหลอกบรรดาผีพนันทั้งหลายเนี่ยตั้งใจจดใจจ่ออยากจะเล่นการพนันแล้วล่ะครับไม่ดีเลยนะจะบอกให้แม้ว่าโต๊ะบอลต่างๆโดนจับไปบ้างอะไรไปกวาดล้างดูข่าวทีวีบ้างก็มีเยอะแยะมากมายอย่าได้แคร์นะจ๊ะยังมีการเล่นแบบออนไลน์อันนี้ไม่ดีเลยการยังไงดีแล้ววันนี้นะครับผมก็มีวิธีการป้องกันนะครับการพนันฟุตบอลออนไลน์เนี่ยมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ทันกันด้วยนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับกระทรวง ICT นะครับเรามีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตนะครับที่เรียกว่า Cyber Security Operation Center นะครับที่ดำเนินการดูแลนะครับสื่อร้ายต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับในนามของรัฐบาลและของประเทศ1 นะครับได้ปรากฏข้อความโฆษณาชวนเชื่อในเว็บไซต์นะครับยกตัวอย่างเช่นได้เป็นเศรษฐีเพราะคาสิโนอันนี้ต้องเรียนนะครับว่าไม่มีนะครับคนเล่นการพนันก็คงมีแต่ภัยและโทษนะครับคงไม่มีความร่ำรวยในส่วนข้อที่2นะครับมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อน้องๆและเยาวชนของชาตินะครับว่าองค์ประกอบการทำธุรกิจเนี่ยเหมือนครบวงจรเลยทำให้ประชาชนหรือเยาวชนส่วนใหญ่เนี่ยหลงเชื่อว่าสิ่งที่กระทำเนี่ยทำได้โดยถูกกฎหมายในส่วนข้อ3สุดท้ายนะครับมีการตั้งเซลล์นะครับคนที่เป็นลักษณะขายตรงเลยนะครับมีการสุ่มเบอร์นะครับของประชาชนทั่วไปนะครับแล้วโทรเข้ามายังเบอร์เราตรงนะครับแล้วมีการชักชวนให้เราส่งบัญชีธนาคารนะครับชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลภาษาอังกฤษอีเมลหลังจากนั้นเขาจะส่งยูสเนมพาสเวิร์ดมาให้เราเข้ามาร่วมเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นภัยที่ต้องระวังนอกจากการที่กระทรวงไอทีมีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตนะครับที่เรียกว่าซีซอกแล้วนะครับก็ขออนุญาตให้ผู้ปกครองทางบ้านนะครับให้ความอบอุ่นบุตรหลานนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับอย่าให้เยาวชนเราเข้าไปพัวพันในเรื่องของการพนันฟุตบอลออนไลน์นะครับสุดท้ายแล้วกระทรวงไอทีนะครับขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะครับหากพบเห็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายนะครับขอเชิญชวนน้องๆนะครับรายการไอทีและเยาวชนทางบ้านทั้งหมดนะครับได้กรุณาแจ้งมายังหมายเลข1212นะครับหรือที่เว็บไซต์ mict.go.th นะครับสวัสดีครับส่วนบทลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ในมาตรา14คือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนสำหรับบทลงโทษนั้นก็มีตั้งแต่จำคุก5ปีและปรับ 100,000 บาทครับI see เอาเป็นว่าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการพนันแล้วนะครับผมไม่ดีทั้งนั้นนะครับทุกคนครับใช่ไฟไหม้ยังเหลือพื้นที่แต่การพนันนี้ไม่เหลืออะไรเลยหมดตัวเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีการป้องกันแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเกิดรู้เบาะแสข้อมูลก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ซะใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ยไปเตะฟุตบอลแทนแต่ถ้าไม่อยากเตะฟุตบอลมาประกวดนี้กันดีกว่าค่ะครับกับ Who and Kill by G-Pad เป็นการประกวดที่ค้นหาหนุ่มหน้าตาหล่อสาวหน้าตาสวยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงประกวดนี้นะคะไม่ต้องมาโชว์ร้องไม่ต้องมาโชว์เต้นหล่อสวยอย่างเดียวหล่อสวยอย่างเดียวที่คิดว่าแน่แล้วก้าวเข้ามานี่รางวัลรางวัลสั้นๆซอฟๆรางวัลของผู้ชนะเลิศจากการประกวดครั้งนี้ข้อ1รถยนต์ข้อ2พรีเซนเตอร์โฆษณาข้อ3ทุนการศึกษาข้อ4โรงเรียนของผู้ชนะเลิศจะได้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ข้อ5จะได้ G-Pad ข้อ6จะได้เดินแบบแฟชั่นโชว์นี่ตะลึงกันเหลืออะไรคะเฮ้ยมันเยอะไปไหมอ่ะผมสมัครตั้งแต่3ข้อแรกไปเลยอ่ะร้องเพลงก็ไม่ต้องแสดงละครก็ไม่ต้องยังหมดหรือยังหมดหรือยังยังเล่นหนังเล่นหนังด้วยผู้ชนะเลิศจากการประกวดครั้งนี้จะได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวไปนี้จริงๆค่ะมีเพิ่มอีกข้อมีเพิ่มอีกข้อได้เป็นแฟนกับอุ้มด้วยแต่อยากได้มากกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครคิดว่าหล่อสวยแล้วก็รีบเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยที่ www.coolandcutethailand.com ค่ะสมัครเป็นภาคตั้งแต่ภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและกรุงเทพตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21กรกฎาคมนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะวิวก็มีภาพงานแถลงข่าวที่เพิ่งจัดไปสดๆร้อนๆมาให้ชมกันด้วยค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่งานแถลงข่าวเปิดตัวการประกวดสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Who and Kill by G-Pad
การประกวดครั้งนี้เป็นการประกวดที่ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับขอแค่หน้าตาดีอายุระหว่าง 14-21 ปีไม่ต้องร้องไม่ต้องเต้นเพียงแค่มั่นใจเอาหน้าสวยๆหล่อๆมาอวดกันครับและในงานก็ได้มีการจำลองรูปแบบการประกวดให้ได้ชมกันด้วยครับฝ่ายหนุ่มคู่นำทีมโดยพอสลันและสาวคิ้วนำทีมโดยสาวแอปเปิ้ลสีตะเงียนต้องการให้เยาวชนชายหญิงนะครับมาร่วมกันแล้วมาเข้าถึงเข้าใจรู้จักใช้เทคโนโลยีไม่ต้องมาร้องเพลงไม่ต้องมาเต้นง่ายๆแล้วพวกเรามาเรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกันการประกวดครั้งนี้เราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรทั้งนั้นเราแค่เอาหน้าหล่อๆหน้าสวยๆของเรามาแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถจะเข้าประกวดได้แล้วนะครับแล้ววัยรุ่นคนไหนที่รู้ตัวว่าหน้าตาดีก็รีบมาสมัครกันเลยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cool-and-cute-thailand.com หรือ facebook.com/cool-and-cute-thailand ครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ IT แล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์บ่าย 3:30 นทางทรบ5กับรายการ IT วันนี้ผมต้นแต้พี่บีมพี่อุ้มเนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ